เซลยับพรมลิขิตฉากนี้ตำนานบทใหม่ซ g จีทำงานหนักมากกลายเป็นฉากที่โดนชาวเน็ตในโลกโซเชียลแซวกันหนักมากกับฉากล้อมวงกินข้าวของเหล่าตัวละครพรมลิขิตซึ่งโฟกัสก็อยู่ที่พระนางของเรื่องอย่างโป๊บธนวัฒน์และเบลล่าราณีที่ในเรื่องรับบทกันหลายคาแรคเตอร์มากๆ ซึ่งในซีนนี้ก็กลายเป็นว่าทุกตัวละครต้องมานั่งกินข้าวร่วมฉากเดียวกันเข้าไปอีกเราเลยได้เห็นโป๊บกินข้าวกับเบลล่ากับโป๊บกับโป๊บและเบลล่ากินข้าวกับโป๊บกับเบลล่ากับเบลล่าเจอแซลยับเลยทีเดียวตัวอย่างเช่นทีมซ g จีทรงงานหนักมากนึกถึงเพลงที่มากับนุ่นและมากับโบจำชื่อเพลงไม่ได้แต่นับถือนักแสดงและทีมตัดต่อมาก ทุกคนสุดยอดมากๆแสดงดีจนลืมไปว่าเขาคือคนเดียวกันไม่ต้องจ้างใครแล้วเรื่องนี้พี่ถิ่นต้องกินกี่รอบนับถือทีมงานเลยโครเตเนียนเก่งทั้งนักแสดงเก่งทั้งทีมงานตัดต่อทำให้ได้เห็นถึงความแตกต่างของตัวละครแต่ละคนได้อย่างชัดเจนจนลืมไปเลยว่านักแสดงคนเดียวกันและอื่นๆ